มาดูวิธีดูฮาร์ดดิสก์ก๊อปนะครับนี่ลูกค้าสั่งมาจาก Lazada มาดูด้านหลังกันนะจะเห็นว่าติดสติ๊กเกอร์ก็เบี้ยวนะครับสติ๊กเกอร์ตรงนี้ไม่ค่อยชัดที่ซีรีส์นัมเบอร์นะครับมีเว็บของตัวชิบ้าซะด้วยความจุ2เทราไบต์แต่ราคาหลักร้อยครับเราซื้อมาแล้วกันเนาะอันนี้ก็คนไทยหลอกง่ายอยู่แล้วมาดูข้างในกันครับตัวนี้มันหลุดเข้าไปนะครับที่ลูกค้าที่จะเอามากู้ข้อมูลช่อง USB นี่หลุดเข้าไปข้างในผมจะแกะให้ดูครับแกะก็แกะได้ง่ายเลยฮะตัวนี้นี่ไม่มีอะไรเลยข้างในมีชิปเล็กๆแล้วก็นี่อันนี้หลุดออกมาแล้วอันนี้มันหักมาแต่ว่าหนักนะหนักเพราะอะไรหนักเพราะแผ่นเหล็กครับแผ่นเหล็กเหล็กธรรมดาเลยตีติดเก็บกาวสองหน้าอันนี้แผ่นเหล็กธรรมดาแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นชิปเมมโมรี1ตัวนะครับผมแล้วก็ทำการหลอกโปรแกรมแฟลชโปรแกรมเนาะจีนก๊อปเก่งนะครับแฟลชโปรแกรมว่าให้มันเป็น2เทราไบต์แต่ที่จริงน่าจะประมาณเท่าไหร่ไหนกี่จิกไม่รู้เมมโมรี่นะครับก๊อปข้อมูลข้อเสียมันคือก๊อปข้อมูลแล้วไฟล์ที่ก๊อปจะเสียนะทันทีนะครับจะไม่สามารถกู้คืนมาได้แบบที่1ที่เจอนะฮะแบบที่2ก๊อปมาแล้วก๊อปไม่ได้ก๊อปมาแล้วก็คือมันก๊อปข้อมูลลงกลับไปใส่ในแฟลชไดรฟ์อื่นหรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไม่ได้นะครับคือมันก๊อปเข้ามาแล้วแต่มันก๊อปออกไม่ได้นั่นเองครับอันนี้คือปัญหาที่2ครับก็อย่าเห็นแก่ของถูกกันนะครับผมก็ซื้อตามร้านตามอะไรจะดีกว่าเห็นราคาถูกๆหรือว่าถ้าสั่งผ่านพวก Shopee ก็ Shopee Mall ที่จริงก็ราคาก็ไม่ต่างกับจากหน้าร้านนะถ้าเราไปซื้อนะครับเพราะว่าพวก Mall เนี่ยจะเป็นร้านใหญ่นะ